โอเคเอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับผมวันนี้อย่างที่ผมเคยสัญญาไว้นะว่าจะทำคลิปสอนวิธีการสมัคร Maple Surf C หรือ Surf Southeast Asia นั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาทำให้แล้วนะฮะคลิปสั้นมากนะครับรวดเร็วทันใจอันไหนไม่ทันกดพอสนะหรือไม่ก็ย้อนกลับไปดูนะครับโอเคก็ให้เข้ามาที่ตัว maple4.com นะครับผมตัวเว็บไซต์นะแต่ผมลงไปใน description ให้เลยแล้วกันนะครับผมเป็นพวกเว็บอะไรพวกนี้นะกดที่ digitalization นะครับสมัครกันแหละนะไม่ได้ดีผมครับกดที่ sign up ใส่ดีไปนะวันนี้ก็กรอกข้อมูลไปนะครับผมข้างล่างก็ใส่ไปครับสักครู่ใส่เหมือนนะเลขตัวใหญ่นะฮะ2660นะครับติ๊กแอร์กีเสร็จแล้วกดซับมิดรู้นะฮะมันก็แจ้งให้คุณเนี่ยไปเข้าไปดูในอีเมลนะครับเพื่อที่จะไป verify นะครับภายใน3วันคุณต้องเข้าไป verify ภายใน3วันนะครับถ้าเกิดมันไม่มีอยู่ในอีเมลให้ไปดูในจังเมลหรือสแปมนะครับให้ไปดูจังเมลหรือสแปมเมลนะฮะโอเคนะผมเข้าให้ดูเลยละกันนะครับนะครับเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาพอดีผมอ่ะผมตั้งไว้ไม่ให้มีอะไรเข้าไปในจังเมลจังเมลผมจะมีน้อยมากนะก็ตั้งไว้เซตค่าไว้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็นี่แหละชิวๆได้อยู่ครับก็กดไปแต่มันก็จะมีลิงก์แล้วกดลิงก์ครับนี่แค่นี้เสร็จแล้วไปโค้ดเรียบร้อยลองล็อกอินดูใส่เหมือนกันนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดคีย์เอทเลยมันจะคีย์เอทไม่ได้เนื่องจากว่า Maple C เนี่ยเขาจะล็อกโซนไว้ไม่ให้ประเทศไทยเราเข้าไปเล่นนะฮะให้ประเทศไทยเราเข้าไปสมัครเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยกำลังจะมีเซิร์ฟไทยเขาก็เลยล็อกไว้นะครับ ประมาณนี้นะโอเคให้เราออกล็อกเอาออกไปก่อนนะครับผมต่อไปให้พิมพ์ตามผมนะเปิดหน้าแท็บใหม่ขึ้นมานะครับพิมพ์โพล่า VPN นะครับผมเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ chrome.google.com เว็บสโตร์นะครับ Ultimate Free VPN โพล่าคลิกเข้าไปเลยนะเดี๋ยวไงผมรวมลิงก์ไว้ให้ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ลองไปกดดูก็กดเพิ่มให้กับโครมทำไมไม่ขึ้นล่ะอ๋อผมเพิ่มไปแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คของผมก่อนใช่ของผมมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวลบทิ้งเดี๋ยวเพิ่มให้ดูใหม่นะครับช่วยได้ชัวร์นะจ๊ะอ่ะกดเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปในโครมตรวจสอบนะครับ add extension รอสักครู่ครับมันกำลังติดตั้งให้เราอยู่โอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูปไฟขึ้นนะรูปไฟขึ้นแล้วก็จะเขียนว่า ultimate ไม่ ultimate unlimited free VPN นะครับอันนั้นกลับไปที่เว็บไซต์ของไอซอลครับล็อกอินใหม่อีกรอบเอ้ยก่อนจะล็อกอินผมลืมบอกก่อนล็อกอินให้เรากดที่โฮล่านะครับจากนั้นกดที่มอครับแล้วเลือกไปที่สิงคโปร์ SSS ว้าวเสร็จแล้วครับรอสักครู่เว็บไซต์จะเชื่อมเข้ามาเป็นเนี่ยนี่คือเราโหลดเข้ามาในหน้าเว็บไซต์สิงคโปร์แล้วเนาะเข้าที่รีจีครับมาที่เว็บไซต์สมัครเอเชียพาสปอร์ตนะครับโชว์ล็อกอินอีกรอบนะครับอันนี้ไม่ต้องกด remember เนาะล็อกอินไปกด create ID นะครับอ่ะนี่ก็คือเขียนได้เรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ชื่อ ID ไปเช็คโจ๊ะๆๆกดเช็คเองมันไม่ให้ใส่
อ่ะเนี่ยกดปึ้งโอเค ID นี้พร้อมใช้บริการนะฮะใส่อีเมลใส่ใส่พาสเวิร์ด2อันนะครับใส่ถูกต้องให้มันเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นเพศฝั่งซ้ายเป็นผู้ชายฝั่งขวาผู้หญิงนะครับแล้วก็ใส่ตัวแคปชั่นใส่ให้ตรงนะครับมันเขียนว่าอะไรก็ใส่ตรงเลยเสร็จแล้วกด I apply นะครับเสร็จแล้วกด create นั่นคือคุณจะได้1 ID นะครับหลังจากนั้นก็เข้าเกมเล่นได้ตามปกติส่วนวิธีการโหลดเกมนะครับวิธีการโหลดเกมเราโหลดจากหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะมีคลิกอย่างนี้การโหลดเกมอ่ะถ้าเกิดเราโหลดเป็น full path เป็นตัวดาวน์โหลดเดอร์ครับมันจะโหลดไม่ได้นอกจากคุณจะติดตั้ง VPN นะฮะการติดตั้ง VPN นั่นก็คือคุณจะต้องใช้ VPN ในการดาวน์โหลดซึ่งมันช้ามากผมแนะนำให้โหลด6พาร์ทนี้นะนี่คือง่ายที่สุดแล้วการโหลด6พาร์ทนะครับผมส่วนมันจะมีวิธีง่ายที่ง่ายกว่านั้นอีกนั่นก็คือคุณเอาลิงก์ของผมที่ผมใส่ไว้ให้ใต้ description นะครับลิงก์นี้ชึบนะกดดาวน์โหลดได้เลยเพราะอันนี้เป็นอันที่ผมอัพโหลดไว้บน Google Drive ของผมเองนะครับผมก็จะเป็นลิงก์รวมทั้งหมด8กิก 8.4 กิกนั่นเองนะฮะก็คือตัวเกมทั้ง6พาร์ทนั่นแหละมันจะอยู่ในนี้เป็นไฟล์เดียวจะได้ไม่ต้องมานั่งกดโหลดทีละอัน2อันนะนะครับผมก็โหลดมาแล้วก็ติดตั้งเสร็จเข้าเกมนะครับลองเล่นดูการมูท VPN เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้มูทเพื่อเล่นมูทแค่ไปเคียด ID เฉยแค่นั้นจบนะครับโอเคนะก็ขอให้สนุกกับการเล่น Maple Surf 4ระหว่างที่เซิร์ฟไทยยังไม่เปิดนะครับผมก็เจอกันยังไงเจอกันเซิร์ฟไทยนะฮะส่วนสตรีมก็ถ้าเป็นไปได้จะพยายามสตรีมทุกวันนะครับ Maple นะแต่ถ้าไม่ไหวจริงหรือผมไม่สบายจริงก็คงต้องขอผ่านนะครับผมถ้าเกิดติดธุระปัญหาอะไรก็ขอผ่านไปก่อนโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็สนใจใน Maple Story ที่ผมไลฟ์สตรีมแล้วก็มีคำถามเข้ามามากมายนะครับผมขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเกิดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงฮะเจอกันคลิปหน้าครับแต่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ